โตโยต้ายาริสรถสวยเข้าใหม่สภาพดีราคาถูกไม่น้อยบอกเลยคุณต้องเป็นเจ้าของสวัสดีครับวันนี้พบกับผมกาฟิลมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้ฟิลมาพร้อมกับรถสวยสภาพดีช่วงเข้าฤดูฝนแบบนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าหลายๆท่านต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษเนื่องจากในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนนะครับเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญและอีกหนึ่งเรื่องนั่นคือในเรื่องของการเดินทางในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับหลายๆท่านยังคงขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่บอกเลยว่าการขับขี่ค่อนที่จะยากลำบากนิดนึงนะครับแต่วันนี้นะครับฟิลมีรถ Toyota Yaris รถสวยสภาพดีใหม่ไม่น้อยที่บอกเลยว่าต้องถูกใจไว้ใช้งานในช่วงฤดูฝนแบบนี้บอกเลยว่าคุณจะเพิ่มความสะดวกสบายนะครับเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและการขับขี่วันนี้ฟิลอยู่กับ Toyota Yaris เครื่องยนต์ 1.2e นะครับเกียร์ออโต้ปี2018บอกเลยนะครับว่าคันนี้รถสวยสภาพดีมากและก็ราคาสุดคุ้มประหยัดมากๆเลยนะครับถ้าไม่เชื่อให้เทียบราคาได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดงจะอยู่ที่ราคา 639,000 บาทนะครับแต่วันนี้จัดโปรโมชั่นเอาใจแฟนๆชาวมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับช่วงฤดูฝนแบบนี้อยากจะให้มีรถดีๆไว้ขับสักคันเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางวันนี้ขายเพียงแค่429,000 บาทนะครับ 429,000 บาทนั่นหมายความว่าคุณจะเซฟเงินในกระเป๋าได้ถึง 210,000 บาทเลยทีเดียวกับ Toyota Yaris เครื่องยนต์ 1.2e Kia Auto Modelปี 2018 คันนี้มาดูที่โฉมด้านนอกของตัวรถกันก่อนเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับบอกเลยว่าด้านนอกของตัวรถนะครับคุณผู้ชมครับคุณจะได้ออปชั่นต่างๆที่มาพร้อมกับชุดแต่งที่จัดเต็มนะครับดูตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับโฉมนี้สวยมากนะครับผมนะมาพร้อมกับด้านหน้าที่สวยงามนะครับในส่วนของตำหนิริ้วรอยต่างๆแทบไม่มีนะครับมีรอยสะเก็ดหินนิดหน่อยที่ฟิวสามารถจะเก็บงานให้ได้นะนะครับผมตัวนี้ไม่ใช่อุปสรรคแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาเลยบอกเลยว่าฟิวไม่ขายแบบนี้แน่นอนสามารถเก็บงานให้ได้นะครับผมแต่ว่าไม่ได้ทำสีฝากระโปรงนะไม่ได้ทำนะอาจจะแต้มสีนิดหน่อยนะครับต้องแจ้งให้ทราบก่อนเบื้องต้นนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับผมมาพร้อมกับสเกิร์ตนะครับผมด้านหน้าที่แบบมาแบบจัดเต็มเลยนะครับจากเจ้าของเดิมนะฮะมีสเกิร์ตรอบคันนะครับแล้วก็คันนี้นะครับผมมาพร้อมกับยางนะครับผมเป็นยาง 18560R15 ขอบ15นั่นเองนะครับสำหรับคันนี้พร้อมกับล้ออลอยนะฮะแล้วก็สเกิร์ตด้านข้างที่ค่อนข้างสวยเลยแหละนะครับเจ้าของเดิมค่อนข้างแต่งมาให้แบบลงตัวมากๆสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างอีกด้วยนะครับเวลาที่เรากดไฟเลี้ยวต่างๆก็จะเห็นชัดเจนนะครับมีความเท่ดูเป็นรถสมัยใหม่มากยิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับ Toyota Yaris คันนี้นะครับผมด้านนอกเองนะครับผมสวยงามสภาพดีนะสำหรับพลังงานเชื้อเพลิงนะครับสามารถเติมรองรับ E20 ได้ด้วยนะครับเป็นเบนซิน95นะครับ9195ได้หมดเลยนะครับสำหรับคันนี้ประหยัดน้ำมันสุดๆนะครับประหยัดน้ำมันได้ถึง20กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนะครับมาดูที่ห้องเก็บสัมภาระนะครับนะแต่ว่าก่อนอื่นไปก่อนไปห้องเก็บสัมภาระดูตรงนี้ก่อนนะครับมีสปอยเลอร์ด้านหลังแต่งมาแบบดีไซน์สปอร์ตมากๆเลยนะครับเพิ่มความที่เป็นแบบวัยรุ่นสมัยใหม่นะครับดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นสำหรับสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับอยากให้ดูแบบว่ามุมนี้หน่อยนิดนึงนะครับ45องศาจะเห็นแบบว่าความสวยความเท่ความหล่อของรถคันนี้นี่นะครับดูเฉียบมากๆเลยนะครับสำหรับคันนี้นะด้านหลังของตัวรถสวยงามมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาเรียบร้อยสำหรับรุ่นนี้ส่วนนะครับผมด้านล่างนี่มาพร้อมกับชุดแต่งแบบท่อไอเสียคู่นะเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความเท่ดูเป็นวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับผมแต่ว่าขับได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะไม่ได้จำกัดว่าดูเป็นวัยรุ่นแต่ผู้ใหญ่ขับไม่ได้ไม่ใช่คือขับได้ทุกวัยนะครับมันจะดูให้เราแบบดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้มาดูในห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของตัวรถนะครับค่อนข้างกว้างเลยแหละนะฮะสำหรับรถคันนี้เป็นรถแฮชแบ็กนะครับ5ประตูนะครับผมรถคันนี้จะไม่มียางอะไหล่มาให้นะครับเพราะว่าเป็นรถรุ่นใหม่นะครับก็จะมีบล็อกคันล้อต่างๆนะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือแบบฉุกเฉินนะครับผมใช้งานฉุกเฉิน
เบื้องต้นให้นะครับผมก็มาครบมาพร้อมกับรถเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับใครที่สนใจอย่าลืมตามเบอร์โทรด้านล่างนี้0992029994เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะครับแล้วทีนี้นะครับผมมาดูในส่วนของน็อตเองนะครับผมไม่เคยขยับเลยนั่นบ่งบอกถึงความสวยสภาพเดิมสภาพดีของตัวรถนะครับใครที่สนใจอยากจะได้เป็นเจ้าของคันนี้นะเจ้าของเดิมเนี่ยค่อนข้างดูแลแล้วก็รักษาดีมากๆนะครับผมคันนี้นะครับผมเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากเดี๋ยวฟิวจะพาไปดูภายในของตัวรถคุณผู้ชมครับดูภายในของตัวรถสำหรับคันนี้ซึ่งจะพบกับความสวยภายในมากๆเลยสำหรับคันนี้นะครับผมทีนี้มาดูในส่วนของด้านหน้าของตัวรถกันก่อนสำหรับด้านหน้าห้องโดยสารด้านหน้าคุณผู้ชมสังเกตเข้าไปเลยส่องเข้าไปแวบแรกเนี่ยมันจะเห็นถึงรถที่ค่อนข้างสวยรถที่ค่อนข้างเดิมรถที่ค่อนข้างสภาพดีนะครับบางคันผ่านการใช้งานมาเยอะมันจะไม่เป็นสภาพแบบนี้มันจะเป็นสภาพที่แบบว่ารอยเบาะเองนะครับค่อนข้างที่จะโทรมแต่คันนี้บอกเลยว่าสวยมากไม่โทรมเลยนะครับแล้วก็สภาพดีมากๆสำหรับคันนี้แผงประตูด้านข้างเองนะครับคุณผู้ชมครับถ้าผ่านการใช้งานหนักหรือว่าไม่ทนุถนอมเนี่ยนะครับมันจะมีริ้วรอยนะครับรอยขีดรอยข่วนบางทีเล็บเองหรือบางทีเราถอดกุญแจเองขูดกับทางตัวรถเองเวลาเราขับนะครับมันก็จะมีรอยฉะนั้นแล้วรถคันนี้บอกเลยว่าเจ้าของเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแลแล้วก็รักษาดีมากๆแล้วทีนี้นะครับผมมาดูในส่วนของเลขใหม่ของคันนี้นะครับ Toyota Yaris เครื่องยนต์ 1.2 e-Gear Auto ปี2018คันนี้นะครับผ่านการใช้งานมาอยู่ที่ 66,062 กิโลเมตรสำหรับคันนี้ถือว่าใช้งานมาไม่เยอะนะครับยังคงอยู่ในเขาเรียกว่ามาตรฐานเกณฑ์ปกตินะครับฉะนั้นแล้วรถคันนี้นะครับผมใช้งานน้อยมากๆนะครับก็ยังคงใช้งานน้อยแล้วก็สวยสภาพเดิมมากๆสำหรับคันนี้ในส่วนของระบบความบันเทิงของตัวรถคุณผู้ชมครับมาฝั่งนี้จะมีในส่วนของช่องใส่ซีดีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับวิทยุนะครับผม FM AM นะครับผมสามารถเชื่อมต่อกับ USB AUX ได้สำหรับคันนี้นะครับผมตัว E มาพร้อมกับตัวปรับแอร์แบบดิจิตอลนะครับฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของฝั่งพัดลมนะครับปรับระดับความแรงของลมได้หรือว่าจะปรับอุณหภูมิลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นได้หมดเลยสำหรับคันนี้จอแสดงผลเป็นแบบดิจิตอลนะครับผมก็สามารถปรับได้เลยนะครับเป็นออโต้เป็นแบบไหนนะครับกด AC ให้เย็นฉ่ำได้เลยแล้วก็ด้านล่างถัดไปนะครับก็จะมีช่องวางแก้วนะครับทั้งฝั่งคนขับเองแล้วก็ฝั่งคนนั่งด้านข้างแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ซึ่งบอกเลยว่ารถคันนี้สวยเดิมสภาพดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวเบาะผ้าเองนะครับบ่งบอกถึงว่ารถคันนี้สวยเดิมสภาพดีในส่วนของตัวเบาะเองคุณผู้ชมสังเกตได้เลยนะครับว่ามันจะผ่านการใช้งานมาค่อนข้างน้อยแล้วก็ถ้าผ่านการใช้งานมาหนักเนี่ยเบาะด้านข้างเองอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยนะครับก็จะมีแบบว่าเวลาเรานั่งอย่างเงี้ยมันก็จะยุบลงไปแล้วก็ไม่คืนรูปฉะนั้นแล้วนั่นคือหมายถึงว่าผ่านการใช้งานมาหนักแต่คันเนี้ยปกติสภาพเดิมมากๆเลยนะครับลวดลายสีน้ำเงินเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับผมค่อนข้างสวยโอเคนะครับผมด้านหลังของตัวรถเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมสังเกตนะครับว่าด้านหลังก็ยังคงสวยงามบนเพดานเนี่ยนะครับผมของตัวรถเองก็ถือว่าใหม่สภาพดีแหละซื้อไปยังไงก็คุ้มนะครับมาพร้อมกับแอร์แบ็กนะครับผมที่ครบสำหรับคันนี้กับ Toyota Yaris บอกเลยว่าเครื่องเสียงต่างๆก็ค่อนข้างดีเลยล่ะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทดสอบระบบเสียงนิดนึงนี่นะครับก็สามารถปรับที่พวงมาลัยก็ได้นะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะเชื่อมต่อรับสายรับโทรศัพท์ได้หมดเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับใครที่ต้องการสนใจเป็นเจ้าของ Toyota Yaris คันนี้รีบติดต่อหาฟิวนะครับเพราะว่าตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะครับจากปกติอยู่ที่459,000 บาทนะครับลองเทียบราคาดูเลยว่าตอนนี้ฟิวถูกมากๆนะครับแล้วก็คุ้มรถใหม่ไม่น้อยแบบนี้นะครับผมก็สามารถเลือกเป็นเจ้าของได้เลยนะครับฟิวบอกเลยว่ารถคันนี้ได้ไปใช้คือคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็อ่ะไปดูที่ห้องเครื่องสำหรับคันนี้นะครับผมสำหรับห้องเครื่องนะครับฟิวตรวจสอบแล้วรถสวยเดิมสภาพดีการันตีว่าคันนี้ไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำมาค
คันนี้ไม่มีอย่างแน่นอนแล้วก็มงคลคาสเตอร์ไม่นำรถแบบนี้มาขายอย่างแน่นอนบอกเลยว่าได้รถสวยแล้วก็คุ้มค่าเพราะว่ามงคลคาสเตอร์ถือว่าเป็นด่านแรกครับคุณผู้ชมครับที่เราจะเลือกสรรรถยนต์มือ2คุณภาพเยี่ยมให้กับลูกค้าทุกท่านของเราทุกคนอยู่แล้วตัวน็อตเองนะครับฝากระโปรงเนี่ยมันไม่เคยขยับอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็คันนงคันหน้าต่างๆเนี่ยสวยเดิมสภาพดีจริงๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมมาดูได้หรือว่าต้องการให้ฟิลรีวิวตรงจุดไหนเพิ่มเติมแจ้งฟิลได้เลยนะครับในส่วนของน้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับผมก็เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ไซกิ๊กเลยนะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมใครที่เป็นอยากเป็นเจ้าของคันนี้ติดต่อหาผมกาวฟิลได้เลยแอดไลน์มาครับผมแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์0992029994แล้วก็ฟิลจะพาดูด้านข้างอีกนิดนึงนะครับก่อนสรุปราคาอีกรอบนะครับผมสำหรับคันนี้ด้านข้างของตัวรถคุณผู้ชมสังเกตตรงเม็ดอาร์คได้เลยนะครับเดี๋ยวนะขออนุญาตปึ๊บค่อนข้างแบบแน่นหนามากนะครับนี่นะครับเม็ดอาร์คเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมยังมีคงอยู่ครบเนี่ยจุดสังเกตอีกแบบนึงของรถยนต์มือ2นะครับว่ามั่นใจได้เลยว่ารถมันไม่เคยชนข้างมาไม่เคยพลิกคว่ำมานะครับผมก็ดูสังเกตจากตรงเนี้ยนะครับผมนะหรือว่าถ้าใครแบบอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมก็แอดไลน์หาฟิลเดี๋ยวฟิลรีวิวเป็นแบบชุดพิเศษให้นะครับอุปกรณ์เดี๋ยวขออนุญาตดูแม่แรงก่อนคันนี้แม่แรงยังอยู่นะครับอยู่ครบเลยนะครับอุปกรณ์ด้านในนะครับอันว่าคันนี้นะครับใครที่สนใจติดต่อหาผมกาฟิลมงคลคาร์เซ็นเตอร์ส่งรถทั่วไทยไปกับกาฟิลออกรถง่ายมั่นใจแม้ไม่เห็นรถนะครับลูกค้าหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยซื้อรถกับฟิลไม่เคยเห็นรถมาก่อนเลยนะครับซึ่งทำไมลูกค้าหลายๆท่านมั่นใจคือเขาดูรีวิวกว่าจะมั่นใจก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันแหละแต่ทีนี้นะครับเราไม่ทำให้ลูกค้าผิดหวังนะครับผมลูกค้าหลายๆท่านซื้อรถกับฟิลไม่เคยเห็นรถเลยนะครับฟิลไปจัดส่งรถถึงบ้านซึ่งเห็นรถนะครับฉะนั้นแล้วนะครับฟิลจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบว่านะครับรถของเราสภาพเป็นแบบไหนมีตำหนิไหมต้องแจ้งให้ทราบอย่างเช่นตรงนี้มันมีรอยสะเก็ดหินนิดหน่อยนะครับผมก็ต้องแจ้งลูกค้าให้ทราบนะครับซึ่งรอยสะเก็ดหินมันไม่ได้แบบว่ามีปัญหากับตัวเครื่องอยู่แล้วฉะนั้นแล้วมันสามารถเก็บงานให้ได้ฟิลก็ตอนนี้ฟิลยังไม่ทำอะไรเขาแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนว่ามันมีรอยสะเก็ดหินนิดหน่อยนะเนี่ยนิดหน่อยเนี่ยนิดเดียวเองแล้วทีเนี้ยถ้าลูกค้าอยากจะให้ทางเราเก็บงานให้ก็เก็บตอนนี้ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรคือเราอยากให้ลูกค้าได้รถสวยรถดีมีคุณภาพไปใช้งานซื้อไปใช้ซื้อแล้วมีความสุขถ้าซื้อไปแล้วทุกใจไม่ขายดีกว่าครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องซื้อกันเลยนะครับต้องให้ซื้อไปแล้วนะครับลูกค้าแฮปปี้คนขายก็แฮปปี้มีความสุขทั้ง2ฝ่ายนะครับฉะนั้นแล้วบอกเลยว่าเราต้องเป็นพี่น้องกันอย่างยั่งยืนนี่นะครับอันว่าใครสนใจคันนี้นะครับราคา 429,000 บาทราคานี้พิเศษจัดโปรโมชั่นช่วงหน้าฝนนะครับผมถ้าเป็นรถใหม่ 639,000นะครับถือว่าคันนี้ประหยัดเงินในกระเป๋าได้ถึง 210,000 บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะครับผมสามารถจัดเต็มหรือฟรีดาวได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะถ้ามีเครดิตที่ดีนะครับผมจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับหรือจะเลือกรับแบบ 0% นาน6เดือนก็ได้นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง 6,390 บาทผ่อนสบายมากๆกรณีแบบไม่ใช้เงินดาวนะครับตัวนี้เป็นผ่อนเริ่มต้นแต่ทีนี้ถ้าใครต้องการจะผ่อนหรือว่ามีเงินดาวเพิ่มเติมเพื่อที่จะค่างวดมันถูกลงก็แจ้งฟิลได้เลยเดี๋ยวฟิลคำนวณเป็นตารางรายละเอียดส่งให้ทางไลน์ได้เลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมฝากไว้ด้วยสำหรับคันนี้รอคุณเป็นเจ้าของอยู่นะครับกับผมกาฟิลส่งรถทั่วไทยออกรถง่ายมั่นใจมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปเซ็นเอกสารถึงที่บ้านไม่ต้องเดินทางมาถึงอุบลนะครับสำหรับคันนี้ซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดเล่มครบเล่มพร้อมหรือจะซื้อเป็นเงินเขาเรียกว่าซื้อเป็นเงินสดจะมีแวตอีก 7% ฟิลต้องเรียนแจ้งไว้ด้วยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฟิลช่วยดูรายละเอียดให้นะครับผมหรือถ้าจะซื้อเป็นเงินผ่อนเราก็จะมีทางไฟแนนซ์เดินทางไปเซ็นเอกสารที่บ้านส่งรถหอดบ้านเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ